ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอาเซียน Sustainable Energy Week 2018งานด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนทิปเลดี้ประกันรถยนต์ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้น1โทร1736สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy Variety พลังงานที่จะช่วยคุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะถึงเวลาจ่ายค่าไฟของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะแต่ว่าดิฉันไม่มีเวลาที่จะไปจ่ายที่สำนักงานการไฟฟ้าไม่ได้อยากไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสเห็นว่าล่าสุดนี้ค่ะทาง PA เขามีแอปพลิเคชัน PA Smart Pass นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะจ่ายค่าไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากจ่ายค่าไฟแล้วแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ทำอะไรได้บ้างไปดูกันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้รับความสนใจจากประชาชนและภาคธุรกิจเป็นอย่างมากโดยมีคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในการเปิดตัวแอปพลิเคชันในครั้งนี้และมีผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาครัฐภาคเอกชนและผู้ใช้ไฟฟ้ามาร่วมงานค่ะผู้ว่าการ PA บอกว่า PA Smart Plus ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เพื่อให้ผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีกว่า20ล้านรายทั่วประเทศสามารถเข้าถึงออนไลน์ครบวงจรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบ One Touch Service สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยตัวเองมีฟังก์ชันการบริการที่หลากหลายเช่นการขอใช้ไฟฟ้าใหม่การขอติดกลับมิเตอร์การคำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระการชำระค่าไฟฟ้ารวมถึงแจ้งไฟฟ้าขัดข้องแอปพลิเคชันตัวนี้ถือว่าเปิดมิติใหม่ของงานบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยนะครับผู้ที่ดาวน์โหลดตัวนี้มาสามารถใช้แอปพลิเคชันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าได้ตั้งแต่เริ่มขอใช้ไฟเลยนะครับก็สามารถใช้แอปตัวนี้ได้นะครับมีการเตือนค่าไฟมาก็สามารถชำระค่าไฟได้ด้วยแอปตัวนี้นะครับเมื่อมีไฟดับก็สามารถแจ้งปัญหาไฟดับด้วยแอปตัวนี้ได้นะครับรวมถึงกรณีที่มีการตัดมิเตอร์หรือว่างดจ่ายไฟก็สามารถใช้แอปตัวนี้ในการชำระค่าไฟแล้วก็เราสามารถต่อกลับให้ได้ภายใน4ชั่วโมงโดยที่ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้แอปนี้ได้ anywhere นะครับที่ไหนก็ได้เรียกได้ทุกเวลาแล้วยังสามารถจ่ายได้2วิธีด้วยนะครับวิธีที่1ก็จ่ายโดยผ่านบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราก็เปิดให้บริการทั้งวีซ่าการ์ดแล้วก็มาสเตอร์การ์ดนะครับอีกวิธีนึงก็คือจ่ายผ่านบัญชีธนาคารนะครับตอนนี้ที่เปิดแล้วก็คือของธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ครับสิ่งมุ่งหวังของ PA กับเรื่องนี้คืออะไรคะเราให้ความสำคัญของงานบริการนะครับลูกค้าเนี่ยก็สามารถใช้บริการเปรียบเหมือนว่าเรายกสำนักงานการไฟฟ้าเนี่ยไปยังมือถือท่านเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังว่าจะเป็นงานบริการที่เอ็กเซลเลนท์ให้กับลูกค้าครับPA มีลูกค้าอยู่ประมาณ20ล้านรายเนี่ยตรงนี้ตั้งเป้าหมายให้มาใช้แอปพลิเคชันนี้มากน้อยแค่ไหนคะปีนี้เราตั้งเป้าหมายว่าต้องมีลูกค้ามาลงทะเบียนใช้เนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านรายนะครับแล้วก็จะขยายเป็น5ล้านรายภายในอีก2ปีข้างหน้านะครับด้านผู้ใช้ไฟฟ้ามองว่าการพัฒนาแอปพลิเคชัน PA Smart Plus ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะการใช้แอปพลิเคชันณปัจจุบันก็มีความสำคัญฮะสำหรับชีวิตเทรนด์รุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยมีคอนโดมีบ้านมีหลายๆที่ในต่างจังหวัดคลิกเดียวเราสามารถรู้เลยว่าเดือนนี้เราต้องจ่ายอะไรที่ไหนไม่ต้องขับรถไปเพื่อจ่ายบินไม่ต้องรอใบแจ้งหนี้และที่สำคัญทราบมาว่าตัดผ่านบัตรเครดิตได้โดยไม่ชาร์จด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากในฐานะที่เป็นศูนย์การค้านะครับมองเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นจ่ายบินค่าไฟฟ้านะครับการดูสถานะของการใช้ไฟของเรานะครับการขอติดตั้งมิเตอร์นะครับและการขอติดตั้งกลับก็สะดวกสบายในเรื่องการใช้งานอันนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากเพราะว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะฮะเราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูการใช้ไฟต่างๆได้ท่านผู้ชมที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกว่า20ล้านรายสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีค่ะและนี่ก็เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันของ PEA รองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ค่ะ
พาท่านผู้ชมไปดูภาคการเกษตรกันบ้างการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทในภาคการเกษตรที่สามารถลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยค่ะสวนกล้วยแห่งนี้เติบโตสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่บ้านหนองคอไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นอย่างดีจากที่อดีตพื้นที่นี้ประสบภัยแล้งวันนี้โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท่ายางแห่งนี้สามารถใช้น้ำในการปลูกพืชแบบผสมผสานช่วยให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดร.สิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งที่บ้านหนองคอไก่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้ดำเนินโครงการโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสามารถสูบน้ำจากบ่อที่มีความลึกประมาณ82เมตรได้ปริมาณน้ำ7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงโดยโครงการนี้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่กว่า30ไร่สวนกล้วยที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากบ่อใต้ดินเนี่ยนะครับแล้วเก็บขึ้นไปอยู่บนแท้งเรามีแผนงานที่จะทำภายใต้โครงการของรัฐบาลคือไทยนิยมยั่งยืนนะครับที่กระทรวงพลังงานจะกระจายพลังงานไปทั่วในส่วนต่างๆที่จะใช้น้ำโดยที่ระบบนี้ทั้งหมดนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับชุมชนก็จะมีน้ำใช้อยู่ตลอดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟเลยตอนนี้เรากำลังรวบรวมโดยในโครงการไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ได้เข้าไปสอบถามความต้องการของชุมชนต่างๆทั่วประเทศถ้าเผื่อในชุมชนไหนในหมู่บ้านไหนท่านมีความประสงค์แจ้งไปหน่วยไทยนิยมยั่งยืนว่าต้องการระบบปั๊มน้ำโดยใช้แสงอาทิตย์เพื่อสาธารณะจากกระทรวงพลังงานแล้วเราก็จะมีการประสานงานกันทั่วครับเพื่อที่จะดำเนินการนำสิ่งดีๆอย่างนี้ไปสู่ชุมชนทุกหมู่บ้านครับผมชาวบ้านที่นี้บอกว่าในอดีตพื้นที่นี้ประสบภัยแล้งโครงการนี้ช่วยลดต้นทุนช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นค่ะตำบลเขาก็ปลูกนี่ก็ภัยแล้งเยอะมากที่แรกมาก็เจาะบ่อแล้วก็ใช้เครื่องฉุดเอาคนไหนไม่มีเครื่องก็เช่าเชื่องคนนู้นคนนี้มาแต่พอเรามีตรงนี้ก็ประหยัดค่าไฟเป็นอย่างมากตรงไหนที่จำเป็นต้องใช้น้ำเราก็จะแบ่งกันไปพืชบางส่วนก็ไม่ได้ให้น้ำทุกวันวันหนึ่งก็ให้ไปเจ้าหนึ่งพรุ่งนี้ต่อไปก็ให้ไปอีกเจ้าจับกันชาวบ้านก็ได้ผลผลิตดีขอบคุณกระทรวงพลังงานที่ท่านได้มาสนับสนุนประโยชน์จากโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พานให้เรามีน้ำใช้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเดิมต้องเสียค่าไฟจากการใช้ปั๊มน้ำตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าไฟเดี๋ยวนี้ใช้น้ำนี่ได้เลยก็ทำการเกษตรได้มากขึ้นมากกว่าเดิมครับมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับช่วงนี้แล้วก็สามารถขยายแปลงเกษตรได้ครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะได้ตรวจเยี่ยมและหารือโครงการระบบสูบน้ำกลับจากเขื่อนเพชรไปยังเขื่อนแก่งกระจานร่วมกับกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งในจังหวัดเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปคุยกับผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะเทรนด์โลกให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นค่ะวันนี้จะพามาคุยกับผู้ที่มีความชำนาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์มากว่า30ปีนะคะมีประสบการณ์ลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะสำหรับที่ต่างประเทศลงทุนขนาดใหญ่นะคะที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนประเทศไทยลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์ม36โครงการจำนวนทั้งสิ้น260เมกะวัตต์ค่ะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปแล้วทั้ง8ปีที่ผ่านมานะคะดิฉันกำลังพูดถึงบริษัท SPCG จำกัดมหาชนวันนี้มาฟังมุมมองด้านพลังงานแสงอาทิตย์และแผนธุรกิจกับดร.วันดีคุณชรยาคงจุนเจริญ CEO ของ SPCG จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.วันดีคะกระแสโลกมาแรงแบบนี้เนี่ยแผนธุรกิจของ SPCG ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเทรนด์ของโลกในวันนี้คือไปในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะคือเรื่องของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในโลกของเราในวันนี้เนี่ยคือเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วมากนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ในเชิงบวกนะคะ
ปลี่ยนไปในเชิงลบนะคะดังนั้นเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลฝนมาในฤดูหนาวนะคะแล้วก็วันนี้ก็หนาวมากเลยในยุโรปนะคะแล้วก็ร้อนมากในหลายๆพื้นที่นะคะคนก็ตระหนักมากคือคนก็ตระหนักมากขึ้นจากการที่อุตสาหกรรมเราพัฒนาไปด้วยความรวดเร็วนะคะเราปลดปล่อยมลภาวะสู่ชั้นบรรยากาศมากนะคะ SPCG ในฐานะผู้บุกเบิกในเรื่องของการนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบพลังงานไทยก็คือเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าโซลาร์ฟาร์มนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2010ที่ผ่านมาก็เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะวันนี้ย่างเข้าปีที่8แล้วนะคะจ่ายไฟเข้าระบบมา8ปีแล้วค่ะทั้ง SPCG นะคะแล้วก็รัฐบาลนะคะโดยกระทรวงพลังงานก็ตระหนักถึงความสำคัญแล้วว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเป็นหนึ่งในพลังงานที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้นะคะก็มีการขยายการใช้นะคะมากมายไปในทุกรูปแบบนะคะจากสเกลของโซลาร์ฟาร์มก็ขยับมาเป็นโซลาร์รูฟในประเทศนะคะอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาทั้งบ้านเรือนนะคะแล้วก็ทั้งหลังคาโรงงานหลังคาอาคารนะคะแล้วก็มาใช้เพื่อการประหยัดพลังงานเป็นหลักนะคะเพราะนั้นความสำเร็จของโมเดลที่เราสร้างขึ้นในอดีตเนี่ยแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นก็คือการนำไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สามารถที่จะพัฒนาได้ในเชิงพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีคำถามอีกแล้วนะคะคือทุกคนถ้ามีโอกาสสามารถที่จะลงทุนได้กับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการประหยัดนะคะวันนี้ประชาชนไม่ได้สนใจในเรื่องขายคืนให้กับภาครัฐนะคะประชาชนสนใจว่าฉันจะประหยัดได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐบาลที่ทำให้ประเทศนี้นะคะเรามีความมั่นคงทางด้านของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างชัดเจนมากนะคะโซลาร์ฟาร์ม260เมกะวัตต์โซลาร์รูฟท็อปที่รุกตลาดมาในช่วงปีที่ผ่านมาเห็นว่าผลประกอบการนี่ก็ 6,000 ล้านบาทค่ะใช่ค่ะก็คือทั้ง2ธุรกิจเนี่ยนะคะเสริมซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้การเจริญเติบโตของ SPCG ก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายการลงทุนนะคะไปในประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าภาครัฐเนี่ยมีนโยบายที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความชัดเจนนะคะซึ่งเราก็เพิ่งประกาศการลงทุนซึ่งเป็นขนาดใหญ่มากที่สุดในญี่ปุ่นเท่าที่เคยมีมานะคะโซลาร์ฟาร์มแห่งเดียว480เมกะวัตต์นะคะ480เมกะวัตต์อันนี้ลองนึกภาพนะคะว่า260เมกะวัตต์ในประเทศไทยบนเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่นะคะอันนั้นกว่าเท่าตัวนะคะคือ480เมกะวัตต์นะคะอยู่ที่เดียวด้วยอยู่ที่เดียวเลยนะคะอยู่บนพื้นที่ที่เราเรียกว่าเกาะอุกุชิมะนะคะแล้วก็ใกล้ๆเมืองนางาซากิพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจากพื้นที่แห่งนี้ต้องใส่สายไฟฟ้าที่เป็นซับมารีนเคเบิลนะคะคือใต้ทะเลส่งไปที่นางาซากินะคะต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะพิสูจน์ได้แล้วว่าเราสามารถที่จะทำได้ในโรงไฟฟ้าสเกลขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ SPCG มีความมั่นใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนของพลังงานสะอาดนะคะคือพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์480เมกะวัตต์เนี่ยSPCG ไปลงทุนที่ญี่ปุ่นร่วมกับใครบ้างคะไปร่วมกับพาร์ทเนอร์อีก7รายนะคะก็จะมีเคียวซาร่าคอร์ปอเรชั่นนะคะคูเดนโกะนะคะแล้วก็มิซูโฮะแบงค์นะคะแล้วก็มีอีก 3-4 พาร์ทเนอร์ซึ่งเราได้ร่วมกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่มากกว่า 60,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ระยะเวลาการก่อสร้างใช้เวลากว่า4ปีนะคะซึ่งก็จะเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อันมหาศาลในประเทศญี่ปุ่นก็คือสามารถที่จะผลิตพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์กับชุมชนนะคะเป็นจำนวนมากคือทั้งเมืองในนางาซากิคือ480เมกะวัตต์บนพื้นที่แห่งเดียวเนี่ยใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตอนนี้เลยใหญ่ที่สุดค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากตัว480เมกะวัตต์แล้วเห็นว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเราไปร่วมกับทางพาร์ทเนอร์ของเราคือเคียวซาร่าคอร์ปอเรชั่นก่อนหน้านี้ลงทุนประมาณ30เมกะวัตต์นะคะที่เมืองทอทโทรินะคะก็จะทำการ COD ประมาณรายเดือนเมษาก็จะเริ่มจำหน่ายไฟเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเริ่มรับรู้รายได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการนำร่องจะลงทุนใดๆก็แล้วแต่ต้องมี
รูปแบบของธุรกิจที่จะให้เราได้ทำการศึกษาและเข้าใจเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านผู้ถือหุ้นนะคะเพราะนั้นเราต้องไม่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงน้อยสุดค่ะถ้าเกิดทัตโทริเนี่ยจะเป็นตัวนำร่องนำร่องแล้วก็นำมาสู่480ค่ะเมกะวัตต์นะคะแล้วก็เราก็ยังมีในไพป์ไลน์ที่จะขยายต่อไปอีกกลับมาที่ประเทศไทยบ้างนะคะตัวแผนธุรกิจของ SPCG สำหรับโซลาร์รูฟท็อปเป็นยังไงบ้างค่ะอ๋อตอนนี้เราขยายมากๆเลยนะคะ SPR คือ Solar Power Roof Company เป็นบริษัทในเครือของ SPCG นะคะซึ่งเราก็ประกอบธุรกิจที่มี Core Business ทางด้านเดียวเลยคือเรื่องของ Solar Roof นะคะทั้งเรื่องของบนหลังคาบ้านซึ่งเราเป็นพันธมิตรกับ Home Pro นะคะคือประชาชนที่สนใจจะซื้อเพื่อติดตั้งบนหลังคาบ้านตัวเองสามารถช้อปปิ้งได้ที่ Home Pro ทุกสาขานะคะแล้วส่วนเรื่องของอาคารอันนี้เราก็ต้องมีการออกแบบอันนี้ SPR ก็ดูแลตลาดอาคารและอุตสาหกรรมโรงงานตอนนี้ติดตั้งมากมายเลยนะคะเพราะว่าได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่างคือรัฐบาลสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการพัฒนาการประหยัดพลังงานภายในอาคารของตนเองหรือภายในโรงงานอุตสาหกรรมของตนเองถ้าลงทุนใดๆก็แล้วแต่ที่ส่งผลทำให้เกิดการใช้พลังงานน้อยลงเนี่ยรัฐบาลก็มีมาตรการส่งเสริมมากมายนะคะซึ่งในการนี้ก็ช่วยผลักดันให้การติดตั้งโซลาร์รูฟได้เร็วมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดหวังว่าในปีนี้คงจะเติบโตไม่น้อยเฉพาะโซลาร์รูฟนะคะไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านแต่ถ้าเป็นธุรกิจโดยรวมนะคะคือของ SPCG ทั้งกรุ๊ปเราก็ทาร์เก็ตไว้ไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านมีความมั่นใจในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มากเลยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการจะติดโซลาร์รูฟบนหลังคาเนี่ยไปที่ Home Pro ค่ะใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Home Pro กำลังจะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะชื่อว่า Home Pro Expo นะคะที่เมืองทองธานีนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง25มีนาคมนี้นะคะเอาละค่ะได้รู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะย้ำนะคะ16ถึง25มีนาคมนี้นะคะ Home Pro Expo นะคะท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะไปเจอกันได้ที่นั่นค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันค่ะมาตั้งวงเสวนาในหัวข้อร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืนค่ะถามกันตรงๆจากคนในพื้นที่รวมถึงนักวิชาการอิสระด้วยค่ะประเด็นความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีนะคะประมาณ100ถึง150เมกะวัตต์ต่อปีตรงนี้แหละค่ะทำให้ต้องนั่งคุยกันนะคะว่าจะออกแบบพลังงานอย่างไรให้ยั่งยืนนะคะสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยจัดสัมมนาสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ร่วมคิดพลังงานบ้านเราเอาไงดีและเสวนาในหัวข้อร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืนคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยบอกว่างานนี้มีสื่อมวลชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้และกลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมสัมมนากว่า200คนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา3ปีที่ผ่านมาครับสังคมเนี่ยครับมีความแตกแยกมีความวุ่นวายในเรื่องนี้มากครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยคลุกคลีอยู่กับทั้ง2ฝ่ายก็เห็นว่าสมควรที่จะมีหน่วยงานกลางนะครับที่คนเนี่ยให้ความเชื่อถือและก็เห็นว่าเขาสามารถมาร่วมในเวทีได้โดยที่ไม่มีความแปลกแยกผมก็เลยจัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นนะครับก็อยากจะฟังความคิดเห็นของคนทุกสาขาอาชีพครับโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาครับมีคนที่เรียกว่า15ภาคีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ออกแบบขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ในเวทีครับก็เชิญคนทั้ง15ภาคีมาร่วมคิดร่วมคุยเพื่อที่จะถามว่าเห็นอย่างไรกับเรื่องของพลังงานในอนาคตของภาคใต้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคุณนิพนธ์บุญยามณีร่วมออกแบบพลังงานภาคใต้โดยมองว่าพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นแสงแดดลมชีวมวลควรนำมาใช้และที่สำคัญภาคใต้ต้องมีไฟฟ้าใช้ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและมีเทคโนโลยีที่ดีมาบริหารจัดการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะที่นักวิชาการอิสระด้านพลังงานมองว่าจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานค่ะกำลังการผลิตไฟฟ้าภาคใต้นะครับถ้าเอากำลังการผลิตจริงเนี่ยไม่พอเพราะว่ากำลังการผลิตติดตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,700เมกะวัตต์นะฮะ
แต่ว่าผลิตจริงเนี่ยได้ประมาณสัก 2,001 นะครับแล้วก็ช่วงไฟพีคเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,006 งั้นก็เลยต้องเอาไฟจากภาคกลางเนี่ยมาช่วยอีกประมาณ600เมกะวัตต์งั้นถ้าเราพูดถึงว่ากำลังการผลิตเฉพาะภาคใต้เนี่ยไม่เพียงพอทำยังไงให้ภาคใต้มีความมั่นคงด้านพลังงานได้คะครับก็มี2แนวทางนะครับแนวทางหนึ่งก็คือว่าเราขยายสายส่งเราปรับสายส่งจากทางไฟฟ้าขนอมขึ้นไปทางสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนสายส่งให้เป็น500 kVA ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้าที่ขนอมเนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิตแล้วก็ป้อนไฟขึ้นไปที่สุราษฎร์แล้วก็มีสายส่งจากสุราษฎร์ไปที่ภูเก็ตกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความต้องการไฟฟ้ามากอีกทางหนึ่งก็คือจากจนะซึ่งมีโรงไฟฟ้าใหญ่อยู่2โรงก็ขยายสายส่งเช่นเดียวกันซึ่งทำให้สามารถที่จะส่งไฟจากจนะเนี่ยขึ้นมาทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ก็จะทำให้สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าจาก2โรงไฟฟ้าหลักเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็ขยายสายส่งให้ส่งไฟจากภาคกลางได้เต็มที่อันนี้ก็จะช่วยทำให้ภาคใต้เนี่ยสามารถที่จะมีไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอแล้วก็มั่นคงไปอีกสัก 3-5 ปีแต่ว่าอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่ายังไงก็ตามก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าหลักขึ้นมาในภาคใต้ถ้าถามว่าวันนี้อะครับไฟฟ้าเราพอใช้ไหมใน2ปีถึง3ปีพอใช้แต่ถ้าเรารอ2ปี3ปีแล้วมาประเมินแล้วบอกว่าไม่พอใช้ผมถามว่าเราจะเอาใครมาสร้างโรงงานไฟฟ้าถ้ามันเกิดวิกฤตแล้วในเวทีนี้มีข้อเสนอแนะอะไรกันบ้างคะส่วนใหญ่เนี่ยครับเห็นด้วยว่าไฟฟ้าเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถึงไม่สร้างวันนี้ครับอีกหลายปีก็ต้องสร้างนะครับเพราะทุกคนเนี่ยมีส่วนตระหนักดีว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาภาคใต้อะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องมีความมั่นคงของไฟฟ้ามาก่อนถึงจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นมุมมองที่ทุกคนเห็นด้วยเพียงแต่ว่าสิ่งที่หลายฝ่ายสะท้อนออกมาก็คือหนึ่งครับมันมีความหลากหลายของขบวนการในการจัดสร้างพลังงานเช่นพลังงานวินฟาร์มหรือลมนะครับโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งสามารถที่จะเป็นส่วนประกอบของพลังงานได้ทั้งหมดแต่โดยหลักแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดมาครับเป็นส่วนประกอบเป็นตัวเล็กนะครับแต่จะต้องมีตัวหลักอยู่ตัวหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้านะครับถามผมว่าวันนี้ครับสิ่งที่ทำอยู่ชุมชนมีส่วนร่วมไหมผมเข้าใจว่าชุมชนมีส่วนร่วมนะครับภาคใต้จำเป็นนะฮะที่จะต้องมีแหล่งพลังงานกระแสไฟฟ้าเราอยากได้โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าที่ชุมชนมีส่วนร่วมโรงไฟฟ้าที่สร้างความเสถียรในเรื่องของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับแหล่งลงทุนต่างๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยรวมไปถึงภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างหรือผลิตกระแสไฟฟ้าที่เสถียรให้กับทุกๆพื้นที่ได้เนี่ยนะฮะก็จะเกิดภาวะการลงทุนสูงขึ้นในพื้นที่อย่างน้อยนิคมอุตสาหกรรมฮาลานอย่างน้อยนิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลหรือว่าภาคธุรกิจอื่นๆภาคโรงแรมภาคบริการร้านอาหารต่างๆคนเทพามองเรื่องของโรงไฟฟ้าเทพายังไงคะเราไม่มีความขัดแย้งนะฮะเรามีข้อเห็นต่างกันแค่เรื่องของข้อมูลซึ่งได้รับข้อมูลกันมาคนละชุดแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ข้อมูลหลายๆตัวหรือความเป็นจริงบางอย่างเริ่มปรากฏมากขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็ให้ความเข้าใจแล้วก็หันมายอมรับได้ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีผมเชื่อมั่นในเทคโนโลยีนะความมั่นคงทางพลังงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราเชื่อว่าพลังงานสามารถที่จะช่วยให้เรื่องของการพัฒนาพื้นที่เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับความเจริญหลายๆครั้งเรามักแกะวัดกันว่าเอ๊ะไฟฟ้าเข้าถึงไหมฮะถ้าวันนี้ไฟฟ้าเข้าถึงทุกพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนปัญหาต่างๆก็ลดลงไปครับและในเวทีแห่งนี้สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยคาดหวังว่าคนภาคใต้จะมีส่วนร่วมในการออกแบบพลังงานและการตัดสินใจด้านพลังงานร่วมกันในอนาคตค่ะวันนี้หมดเวลาของ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์แล้วนะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สวัสดีค่ะ